ว่าไงจ๊ะร้องไห้ทำไมลูกหืมโอเอโอโอไม่ร้องนะลูกอ่ะอ่ะเดี๋ยวแม่อุ้มก็ได้จ้ะโอ้ไม่ร้องนะจ๊ะไม่ร้องนะลูกโอโอคนเก่งโอ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยแล้วพี่บัวขาวก็ยังไม่กลับมาอีกโอ้ยเราก็เป็นมือใหม่ซะด้วยสิเราจะทำยังไงดีล่ะทีนี้โอ้โอ้โอ้ไม่ร้องนะลูกนะโอ้โอ้อ้าวสงสัยพี่บัวขาวจะกลับมาแล้วล่ะโอ้โอ้ลินนี่ไม่ร้องนะจ๊ะโอ้โอ้กลับมาแล้วจ้ามะลิเป็นไงบ้างกลับมาแล้วเหรอคะพี่บัวขาววันนี้ทำงานเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยมากเลยแต่แค่เห็นหน้าลูกพี่ก็หายเหนื่อยแล้วล่ะมาเดี๋ยวพี่รับช่วงต่อเองนะค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวมะลิขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะเป็นไงบ้างลูกวันนี้อยู่กับแม่สนุกไหมล่ะโอ้ร้องไห้ทำไมดึกๆดื่นโอ้โอ้ไม่ร้องนะลูกโอ้โอ้ไม่ร้องนะลูกอย่าทำให้แม่เขาเหนื่อยสิลูกเป็นไงบ้างคะว่าไงจ๊ะสาวน้อยพ่อมาเนี่ยหยุดร้องเลยนะพี่บัวขาวคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้อ่ะเราไปทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านใหม่กันนะคะนี่ก็ย้ายมาได้ตั้งเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่รู้จักใครเลยค่ะก็นั่นนะสิมัวแต่ยุ่งกับการเปิดร้านใหม่เราก็ไหนจะลูกเราอีกใช่ค่ะใช่งั้นเดี๋ยววันนี้เรานอนพักผ่อนกันก่อนนะคะแล้ววันพรุ่งนี้เราก็ไปรู้จักกับเพื่อนบ้านใหม่ของเรากันค่ะจ้าจ้ะมะลิลินลี่ลินลี่จ้ะนอนได้แล้วนะลูกไม่ร้องแล้วนะวันนี้พ่อเขาทำงานมาเหนื่อยแล้วนะลูกพรุ่งนี้เราจะไปรู้จักกับเพื่อนบ้านใหม่กันนะจ๊ะลูกมาค่ะพี่บัวขาวพี่ไปพักเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวมาลีจะกล่อมลูกนอนต่อเองนะคะจ้าจ้ามาลีโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำให้ร่างกายสดชื่นก่อนนะจะต้องไปพบเพื่อนบ้านใหม่อีกกินนมเยอะๆนะจะได้โตเร็วๆแล้วมะลิเสร็จหรือยังเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านใหม่แล้วนะวันนี้พี่บัวขาวคะมารีแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะลูกเป็นไงบ้างคะอ๋อพี่ป้อนนมลูกอยู่น่ะเดี๋ยวสักพักก็ไปกันได้แล้วล่ะค่ะค่ะลิลลี่จ๊ะสาวน้อยของแม่ทานนมเยอะๆนะลูกอ๋อโอเคลูกกินนมเสร็จแล้วงั้นเราเป็นกันเลยไหมล่ะค่ะค่ะไปกันเลยก็ดีค่ะกิ่งหน้าบ้านน่ะนั่นสิมาแต่เช้าเชียวงั้นเดี๋ยวหนูไปดูให้เองนะคะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสาวน้อยพอดีพี่สองคนเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่นะจ้าอยู่ข้างๆบ้านนี้เองอ้าวเหรอคะเพิ่งย้ายมาใหม่เหรอคะใช่จ้าวันนี้ก็เลยมาทำความรู้จักน่ะอ๋อพี่สองคนเพิ่งย้ายมาอยู่ข้างๆบ้านงั้นเดี๋ยวเชิญด้านในก่อนเลยก็ได้ค่ะจะได้ไปรู้จักกับคุณพ่อคุณแม่จ้าขอบคุณมากนะจ้า
มีอะไรหรองุ่นใครมาอย่างนั้นหรอเป็นเพื่อนบ้านที่ย้ายมาอยู่ใหม่นะคะคุณแม่วันนี้เข้ามาทักทายด้วยล่ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญนั่งก่อนเลยครับองุ่นมานั่งนี่ลูกให้พี่ๆเขานั่งนะค่ะคุณพ่อปาปากระป๋องเราไปนั่งตรงนู้นกันเถอะสวัสดีจ้าเห็นองุ่นบอกว่าเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่แล้วจ้าใช่ค่ะพอดีเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ได้สักอาทิตย์นึงแล้วล่ะค่ะแต่ก็ไม่ได้มาแนะนำตัวเลยล่ะค่ะพอดียุ่งกับการเลี้ยงลูกนะคะแล้วก็พี่บัวขาวก็ยุ่งกับการเปิดร้านใหม่ด้วยหนูชื่อมะลินะคะเป็นคุณแม่มือใหม่นะคะผมชื่อบัวขาวครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณมะลิและคุณบัวขาวผมชื่อละมุดนะครับพี่ชื่อน้อยหน่านะจ๊ะส่วนหนูชื่องุ่นนะคะแล้วหมาที่วิ่งไปเมื่อกี้ชื่อตุ๊บป่องนะคะค่ะเป็นครอบครัวที่น่ารักจังเลยนะคะขอบคุณจ้ะเด็กน้อยคนนั้นหน้าตาน่ารักเชียวชื่ออะไรเหรอจ๊ะนี่ลูกสาวของเราครับชื่อลินลี่ว้าวน้องชื่อลินลี่น่ารักจังเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ได้กี่เดือนแล้วล่ะครับอ๋อน้องลินลี่ได้1เดือนแล้วล่ะค่ะเหนื่อยมากๆเลยล่ะค่ะแหมมือใหม่ก็อย่างนี้ล่ะจ้ะเหนื่อยเป็นธรรมดานี่ก็ผ่านมาเหมือนกันกว่าจะโตได้ขนาดนี้น่ะครับแต่ก็เก่งมากเลยนะครับนี่ก็กำลังตั้งท้องลูกอีกคนอยู่ใช่ไหมล่ะครับกี่เดือนแล้วล่ะครับท้องได้3เดือนแล้วล่ะครับดีจังเลยค่ะมีเพื่อนบ้านเป็นเด็กผู้หญิงหนูจะได้ไปเล่นกับน้องบ่อยๆนะคะคุณพ่อแม่ไม่ดีหรอกมั้งลูกไปหาเขาบ่อยๆอย่ารบกวนเขานะองุ่นไม่เป็นไรหรอกครับดีซะอีกลินลี่จะได้มีเพื่อนเพิ่งย้ายมาใหม่ยังไม่รู้จักใครเลยนี่ก็เป็นบ้านแรกนะครับเนี่ยที่ผมมาใช่ค่ะนี่โชคดีมากเลยนะคะที่ได้มารู้จักกับพี่น้อยหน่าที่มีประสบการณ์การเลี้ยงลูกนะคะพอดีพวกเราสองคนยังมือใหม่กันอยู่เลยนะคะถ้ามีอะไรหนูขอปรึกษาพี่น้อยหน่าจะได้ไหมคะได้สิจ๊ะยินดีมากเลยมีอะไรก็มาถามพี่ได้นะไม่ร้องสิลูกไม่ร้องสิเจ้าตัวเล็กร้องอะไรจ๊ะไหนมาดูสิเป็นอะไรล่ะเนี่ย ไหนเดี๋ยวให้พี่อุ้มหน่อยได้ไหมจ๊ะได้ค่ะยินดีค่ะโอ้ยน่ารักน่าชังเชียวเด็กคนนี้ว่าไงจ้าลินลี่ร้องไห้ทำไมล่ะลูกพี่ว่าสงสัยต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วล่ะนะผมก็คิดแบบนั้นแหละครับผมน่ะเปลี่ยนผ้าอ้อมไม่เก่งเลยลูกร้องตลอดแล้วก็ใช้เวลานานมากๆเลยล่ะครับส่วนใหญ่พี่บัวขาวจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้นะคะแหมน่ารักจังเลยนะครับช่วยกันเลี้ยงลูกแบบนี้ลูกต้องเป็นเด็กที่มีความสุขมากแน่ๆจะว่าไปคุณบัวขาวไปเดินเล่นชมสวนกับผมไหมครับเดี๋ยวปล่อยให้สาวๆเขาคุยกันจะดีเหรอครับดีสิครับจะได้รู้จักกันมากขึ้นยังไงครับครับครับโอเคครับงั้นผมไม่เกรงใจแล้วนะครับเดี๋ยวพี่มานะจ้ามะลิเนี่ยที่สวนหลังบ้านมีต้นมะม่วงด้วยองุ่นชอบให้ผมไปเก็บให้ตลอดเลยฮ่า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 หนุ่มๆเขาไปกันหมดละไหนดูสิเจ้าตัวเล็กร้องอะไรร้องทำไมน่ะเนี่ยมาให้ป้าดูหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะไหนดูหน่อยสิแฮมเพิร์ตเต็มจริงๆด้วยงั้นเดี๋ยวป้าเปลี่ยนให้นะจ๊ะน้องมะลิก็ดูด้วยละกันเดี๋ยวพี่จะแนะนำวิธีเปลี่ยนแฮมเพิร์ตให้น้องนะจ๊ะค่ะค่ะอันไหนไหนคนเก่งเปียกไปหมดเลยเดี๋ยวป้าถอดออกก่อนนะจ๊ะเสร็จแล้วก็ใช้กระดาษสำหรับเช็ดก้นเด็กนะจ๊ะพี่แนะนำเลยนะให้เช็ดข้างบนลงข้างล่างนะจ๊ะแบบนี้นะไม่งั้นเขาจะติดเชื้อเอานะสบายตัวขึ้นแล้วละสิเจ้าหนูน้อยเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าแห้งๆซับนะจ๊ะให้แห้งๆเลยนะเราไม่ต้องทาแป้งนะจ๊ะมะลิสุดท้ายเราก็ใส่แพมเพิร์ทให้เจ้าตัวเล็กได้เลยจ้าโอเคเรียบร้อยแล้วจ้า
ห่อผ้าไว้เหมือนเดิมนะอารมณ์ดีแล้วละสิเสร็จเรียบร้อยแล้วละจ้าโอ้โหพี่น้อยหน่าสุดยอดไปเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะยินดีจ้าเรื่องแค่นี้เองถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเด็กก็มาหาพี่ได้เลยนะจ๊ะพี่สะดวกตลอดแหละดูสินอนเล่นสบายใจเชียวค่ะขอบคุณมากค่ะสวนสวยร่มรื่นน่าอยู่มากเลยครับขอบคุณครับถ้าอยากแต่งสวนมาปรึกษาผมได้นะครับผมก็ชอบแต่งสวนครับใช่ค่ะพ่อละมุดนะคะกลับมาเมื่อไหร่ก็มาคุกอยู่แต่ในสวนนั่นแหละค่ะนี่ก็กวนเวลามาตั้งนานแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวกลับก่อนนะคะเจ้าตัวเล็กร้องอีกละสงสัยจะง่วงล่ะไหนเจ้าตัวเล็กง่วงแล้วหรอจ๊ะเดี๋ยวป้ากล่อมเอาไหมอุ๊ยไม่เป็นไรหรอกค่ะนี่ก็รบกวนมากอยู่แล้วล่ะค่ะไม่เป็นไรหรอกจ้ะเห็นว่านอนหลับยากไม่ใช่หรองั้นเดี๋ยวมะลิลองดูแล้วก็ทำตามพี่แล้วกันนะจ๊ะนอนเนี่ยแล้วนะเจ้าตัวเล็กง่วงไม่ใช่หรอโอ้โหไหนตบก้นสักหน่อยสิไหนตบก้นสักหน่อยสิมะลิจำไว้นะจ๊ะเวลาอุ้มลูกนอนน่ะอย่าเขย่าลูกนะมันไม่ดีกับเด็กอ้าวอ้าวดูสิใกล้จะหลับแล้วเนี่ยโอ้โหพี่น้อยหนาเนี่ยเลี้ยงลูกโปรมากๆเลยนะคะถ้าเป็นมะลินะอีกตั้งนานแน่กว่าลูกจะยอมหลับนะคะลูกมะลิเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะพี่เห็นพี่ก็หลงรักเลยล่ะหลับปุ๋ยเชียวขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่น้อยหนาไม่เป็นไรหรอกจ้าอยู่ใกล้กันแค่นี้คนบ้านใกล้เรียนเคียงกันมีอะไรก็ช่วยๆกันไปน่ะผมก็รบกวนเวลาพวกคุณมากแล้วงั้นพวกผมขอตัวกลับก่อนนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับครับผมก็ยินดีจะได้รู้จักกับเพื่อนบ้านใหม่ครับวันหลังก็แวะได้อีกนะครับแฮ้วแล้วองุ่นหายไปไหนแล้วล่ะพ่ออ้ออองุ่นวิ่งออกไปเล่นกับตุ๊บปองเมื่อกี้เองนะอ๋อจ้ะงั้นขอตัวเลยนะคะสวัสดีค่ะดีจังเลยนะคะมีเพื่อนบ้านแบบนี้นะคะพี่บัวขาวเราเนี่ยโชคดีมากเลยล่ะได้เจอกับพี่น้อยหนาที่มีประสบการณ์การเลี้ยงลูกเราจะได้ไปปรึกษาเวลาเราทำตัวไม่ถูกน่ะใช่แล้วโชคดีมากเลยล่ะมะลิดีใจจังที่มีเพื่อนบ้านที่ดีอย่างครอบครัวน้ององุ่นน่ะทีนี้ก็รู้วิธีเปลี่ยนแพมเพิร์สที่ถูกต้องแล้วก็วิธีกล่อมลูกหลับอย่างง่ายๆแล้วนะคะแล้วคืนนี้เราก็จะได้ไม่ต้องนอนดึกเหมือนทุกทีแล้วล่ะก็ใช่นะสิต่อไปมะลิก็จะเลี้ยงลูกเก่งขึ้นพี่ก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยหลังเลิกงานอีกไงคะไม่เป็นไรหรอกมะลิมีลูกเรานะพี่ช่วยได้พี่ก็ช่วยนะแม่ขอบคุณนะคะพี่บัวขาวโอ้โหพี่บัวขาวทำอะไรตั้งเยอะตั้งแยะคะเนี่ยดูสิเต็มไปหมดเลยใกล้จะเปิดร้านแล้วซ้อมมือหน่อยล่ะมะลิ กินเยอะๆนะสบายมากค่ะได้ข่าวว่าน้องมะเฟืองลูกของพี่น้อยหนาเกิดแล้วนี่ใช่ค่ะเราจัดงานเลี้ยงฉลองกันดีไหมคะแล้วก็ชวนทุกๆคนมาให้หมดเลยถือว่าเป็นการฉลองเปิดร้านใหม่ด้วยนะคะพี่ว่าก็ดีเหมือนกันนะไอเดียดีจังมะลิ งั้นมะลิขอทานข้าวก่อนนะคะฉันหิวใหญ่แล้วเนี่ยอิ่มจังเลยอร่อยมากเลยค่ะพี่บัวขาวว่าแต่พรุ่งนี้ทำเมนูอะไรบ้างล่ะคะก็นั่นน่ะสิเมนูวันนี้เป็นไงบ้างล่ะดีเลยค่ะอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะโอเคเดี๋ยวพี่เคลียร์ของแล้วมานั่งจดรายการอาหารด้วยกันนะค่ะพี่บัวขาวโอ้สะดวกสบายจริงๆเลย
เครื่องล้างจานอัตโนมัติเนี่ยใช่ค่ะประหยัดแรงไปเยอะเลยดีนะคะที่ตัดสินใจซื้อครัวเซตนี้มานะคะใช้คุ้มมากๆเลยล่ะค่ะของเสร็จไวอย่างนี้งั้นเรามาจดรายการอาหารสำหรับวันพรุ่งนี้กันดีกว่าค่ะพี่บัวขาวเอาล่ะมะลิพี่ว่าเมนูแรกต้องเป็นพิซซ่าแล้วล่ะพี่จดก่อนนะพรุ่งนี้องุ่นมาด้วยงั้นเราเอาเป็นของหวานดีไหมคะเอาไว้ให้องุ่นแล้วก็เด็กๆกินกันนะคะเอาเป็นทาร์ตสตรอเบอรี่ดีไหมคะโอเคโอเคโอเคอะไรอีกดีล่ะมะลิแซนด์วิชก็ดีนะใส่ผักเยอะๆพี่นายหน่าน่าจะชอบเนี่ยดีค่ะดีค่ะแล้วก็แล้วก็ฮอทดอกด้วยนะคะจ้าเพิ่มโดนัทอีกสักอย่างนึงนะคะพี่บัวขาวโอเคโอเคได้เลยแล้วเครื่องดื่มล่ะเอาเป็นอะไรดีล่ะนอกจากกาแฟแล้วอ่ะพี่ว่าซื้อน้ำหวานก็ดีนะค่ะเป็นน้ำผลไม้ก็แล้วกันนะคะพี่บัวขาวโอเคโอเคน้ำผลไม้นะอยากให้มีอะไรอีกไหมน่าจะพอแล้วล่ะค่ะนี่ก็เยอะแล้วเราไปพักผ่อนกันพรุ่งนี้หนางานใหญ่เลยค่ะค่ะจะตัวเล็กลูกแม่เราไปนอนกันเถอะจ้าเช้านี้สดใสจังเลยค่ะพี่บัวขาวพี่พร้อมหรือยังคะเดี๋ยวทุกคนคงจะมากันแล้วล่ะค่ะพร้อมสิมะลิเคนกับบาร์บี้มากันแล้วล่ะค่ะเชิญนั่งได้เลยนะจ๊ะตรงไหนว่างก็นั่งได้เลยนะสวัสดีครับพี่มะลิสวัสดีครับพี่บัวขาวสวัสดีค่ะพี่มะลิสวัสดีค่ะพี่บัวขาวมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับโอ้ยังไม่ต้องหรอกวันเนี้ยพี่ขอจัดการเองก็แล้วกันขอบใจมากนะเดี๋ยววันนี้พี่จะโชว์ฝีมือเองครับครับครับไปนั่งตรงนู้นกันเถอะสวัสดีค่ะพี่น้อยหน่าและพี่ละมุดน้ององุ่นแล้วก็น้องมะเฟืองแหมน่ารักแน่ชังจังเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเชิญทุกคนนั่งได้เลยนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากจ้าพี่เอลซ่ากับพี่อันนาก็มาด้วยล่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะยินดีด้วยนะคะพี่น้อยหน่าใช่ค่ะร้านใหม่เนี่ยน่านั่งมากเลยล่ะค่ะสองสาวเชิญนั่งได้เลยนะจ๊ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาในวันนี้ผมจะตั้งใจสุดฝีมือเลยล่ะครับวิสุดยอดไปเลยล่ะค่ะพี่บัวขาวรอเวลานี้มานานแล้วล่ะค่ะนี่ยายนาเก็บอาการหน่อยสิเห็นแกกินไปได้ก็หิวเหมือนกันนะคะทุกคนใจเย็นนะคะเดี๋ยวก็ได้ทานแล้วล่ะค่ะWe'll be right back.
โอ้สุดยอดเลยล่ะค่ะน่ากินทั้งนั้นเลยล่ะค่ะจริงด้วยองุ่นน่ากินทุกอย่างเลยล่ะเดี๋ยวไว้รอบหน้าผมเป็นลูกมือให้นะครับไม่เป็นไรหรอกทำอาหารเก่งแบบนี้ขายดีแน่นอนจ้าขอบคุณนะคะพี่น้อยนาองุ่นอย่ากินเยอะเกินไปนะลูกแบ่งพี่เขากินบ้างนะค่ะคุณพ่อถ้าอย่างนั้นเรามารับประทานอาหารพร้อมกันเลยนะครับ